วัสดีจ้าส้มสวนพี่น้องพามาเบิ่งมะอางุ่นมะอางุ่นกำลังเข้าสีพี่น้องกำลังเข้าสีม่วงกำลังสุกปีนี้ดกอยู่พี่น้องดกบ่ได้ซอยดกน้อยๆออกกำลังดกกำลังสุกๆมันกำลังสุกเพิ่นเห็นบ่กำลังสุกกำลังเข้าสีกำลังเข้าสีอันนี้ได้6เดือนองุ่นหน่อยเพิ่งจะปลูกปีนี้ล่ะพี่น้องเพิ่งจะปลูกพ่วนดินให้ประมาณ2อาทิตย์แตกยอดขึ้นมาอีกแล้วพ่วนดินมีอยู่4ต้นเบิ่งเพิ่นแตกยอดพ่วนดินนี่เพิ่นแตกยอดขึ้นมาแล้วงามสัตว์ยอดขึ้นไว้ๆเลยพี่น้องเบิ่งเพิ่นเฮ็ดกลางจางอยู่เส้นแต่ละมื้อนี่เพิ่นสัตว์ขึ้นแห้งๆในยอดพ่วนดินย่าเสียหญ้าเอาต้นมาเคี้ยวออกเอามาเคลือเทศออกแล้วก็พ่วนเอาดินสากๆเฮ็ดเป็นวงกลมให้หากเพิ่นหาออกหากินสากๆออกหดน้ำเบิ่งมื้อหนึ่งเพิ่นขึ้นเส้นยาวอยู่เด้พี่น้องเป็นคืบพุ่นเด้มื้อหนึ่งเพิ่นขึ้นยาวไว้เอาออกยาวไว้ขนาดทำความสะอาดขยายหาดใกล้ๆบ้านเฮาเอิ้นว่าย่งเนาะย่งให้เพิ่นเห็นบ่แตกยอดออกงามเพิ่นยืดออกไว้ๆเลยพี่น้องเบิ่งนี่พุ่นน่ะเบิ่งเพิ่นยืดออกนี่แตกออกไว้งาม4 ต้น4สหาย6เดือนนี่ล่ะเบิ่งส่ง6เดือนเบิ่งเพิ่นแตกยอดออกงามบ่ได้รู้แล่ยากเด้พี่น้องเจ้าให้เบิ่งมะองุ่นนี่ย่าอยากปลูกทดลองเบิ่งนี่พันธุ์นี่พันธุ์หน่วยยาวถ้าลองเบิ่งพี่น้องสิได้กินสิได้เห็นหน่วยเพิ่นบ่ลองปลูกเบิ่งนี่ต้นนี่แต่ละพันธุ์สิบ่คือกันสายพันธุ์ที่บ่คือกันแต่เพิ่นก็งามอยู่ยอดเพิ่นอันนี้สายพันธุ์เฮ็ดวายทำวายสายพันธุ์ดำ2ต้นนี่ต้นนี้อันนี้คนละสายพันธุ์นี่ต้นนี้
สิใบใหญ่ใบใหญ่ใบงามคือกันเบิ่งอันนี้แต่ละพันธุ์บ่คือกันความแตกต่างความแตกต่างสายพันธุ์นี่สิคล้ายๆสวีทเนาะก้นเด้หน่วยแดงเด้ก้นแหลมๆเห็นบ่พี่น้องบ่หน่วยปุ่มเด้หน่วยสิแหลมๆใบพื้นสีใหญ่เบิ่งงามคว่ำงามเปิ่นแตกไว้ไว้เปิ่นก็มีแม่งอยู่แต่ว่าแม่งบ่หลายคืออยู่เมืองไทยเฮาเบิ่งพ่วนดินนี่เพิ่นเดียวเพิ่นงามเนาะดาวเรื่องพี่น้องท่านตะวันงามบ่ท่านตะวันพันนี่งามงามพี่น้องท่านตะวันสอนย่าเอื่นท่านตะวันสอนเห็นบ่งามพันเนี่ยงามเสียหญ้าออกให้ต้นกล้วยแล้วก็เอาอันผักกาดเม็ดผักกาดสนิมมะวันกับต้นผักเสียนเม็ดพันธุ์ผักเสียนฝรั่งเอามาวานผักกาดสนิมผักเสียนเอามาวานรอบๆต่อกล้วยนี่ล่ะพี่น้องรอบๆต้นกล้วยเห็นบ่เห็นย่ายย่าตัดใบตองเอาไปห่อกับต้มให้ลูกพ่อใหญ่ว่าผู้ใดมาตัดการกล้วยว่าซั่นข่อยนี่ล่ะว่าซั่นเรื่องกับปรุงใหม่เห็นบ่ปรุงใหม่แล้วยายเก็บพันธุ์เพิ่นไว้อยู่เด้พี่น้องยายมักติดเตี้ยนี่หอมเดี๋ยวแต่ผู้มักเนาะหอมคนละแบบเลยอันนี้หอมกินแห้งหอมพันธุ์เตี้ยพันธุ์แบบนี้ยายเก็บไว้หลายอยู่ถ้าไปปลูกเมืองไทยเฮาได้ผักชียายก็ได้หลายเลยเด้พี่น้องเบิ่งว่าสิบ่ได้ไรอีหลีย่านแต่บ่ได้ในผักสิมันไปซื้อในห้างกับแพงบ่ได้หลายเนาะพี่น้องผักแป้นผักแป้นผักแป้นตัดสองสามเทื่อแล้วพี่น้องออกดอกแล้วเด้ออกดอกแล้วนี่เห็นบ่ออกดอกแล้วออกดอกแล้วผักแป้นผักแป้นผักแป้นออกดอกร้ายแล้วเบ้อตัดสองรอบสามรอบแล้วพี่น้องงามอยู่หมักพริกก็งามผักแป้นจ้าหลายหลายอยู่คั่นอิ่มพุ่นน่ะพี่น้องฉันตัดพร้อมกันนี่ผักแป้นถ้าตัดคั่นพร้อมกันนี่อิ่มหนึ่งได้โอ้ยได้สองสามขาพุ่นเดี๋ยวกินเห็นบ่ผักชีหอมปอมเอามาวานปลูกแล้วก็ว่านแม่พี่น้องตากแดดนึงแล้วก็ว่านนั่นเห็นบ่กำลังออกกำลังออกผักชีหอมป้อมว่านไปถ้ากินหน้าหนาวพี่น้องหน้าหนาวเพิ่นก็บ่ตายเด้หิมะตกก็บ่ตายว่านไว้ช่วงนี้ล่ะพี่น้องกันยานี่ว่านโหลดเด้อผักชีหอมป้อมบ่ต้องไปซื้อหน้าหนาวมันแพงนี่ว่านไว้ถ้ากินหน้าหนาวนี่พอได้เร็ดตำแจวใส่แจวใส่หยังหน้าหนาวอยู่ดิผักชีหอมป้อมว่านโหลดเด้อว่านแล้วว่านพร้อมว่านเลยว่านช่วงนี้ล่ะอยู่ต่างประเทศบ่ตายว่านเลยจ้ามันร้อนแดดร้อนๆน่ะว่านโหลดหนาวมากออกยากว่านเลยพี่น้องออกออกว่านช่วงนี้กินหน้าหนาวเห็นบ่หมักพริกหมักผ้าย่ายผ้าอีตูผักอีตูหูดับไปรู้ผักชีหอมปอมเพิ่นกำลังขึ้นไหมพี่น้องพุ่นอ่ะย่ายว่านไว้
ผักแพรวก็แตกพ่อได้กินผักแพรวผักชีเม็ดผักชีพ่อไปตากตากใส่แดดสันฝนมาจักหน่อยก็แดดบ่มีเด็ดเด็ดเด็ดพี่น้องพ่อพี่น้องส้มสวนจ้ะเนี่ยแน่ผักชีเอาไปตากตากแดดไว้พี่น้องได้หลายแล้วนี่ได้หลายเดียวในผักชีเอาไปตากเพิ่นก็แก่แล้วล่ะเห็นเม็ดดำๆแล้วออกสีดำๆแล้วย่ายก็เด็ดเด็ดเอาไปตากเสียแดดไว้เป็นเสียเอาไปตากเพิ่นแก่แล้วเห็นบ่เพิ่นแก่แล้วเมื่อวานนี่ย่ายขวดเบิ่งมันม่วงพี่น้องเป็นหัวหน่อยๆอยู่ว่าท่านนี่แก่นี่มันม่วงจ้าเอาไว้อีกจักผักย่าขวดเบิ่งเหมือนว่าหัวหน่อยๆอยู่นี่แม่พี่น้องย่าตัดออกไปเฮ็ดอันตัดตากแห้งเอาไปอบตากแห้งเนื้อพุ่นโป้งขึ้นมาไหมอันนี้สิเป็นคือจังอ่ะผักขะแยงหวานเฮาเด้กินคือกันพี่น้องนี่ผักกะแยงเอาไปต้มใส่ปลามาเด้อผักกะแยงฝรั่งผักกะแยงฝรั่งนี่นี่ผักกะแยงฝรั่งพี่น้องเคยเห็นบ่กินคล้ายๆกันกับผักกะแยงหวานเฮาเลยนี่ตัดออกแล้วเอาใบไปอันเฮ็ดเป็นน้ำชาอันนี้คือกันอันนี้อันเพิ่นสิเฮ็ดอันย่ำเฮาดองหัวผักหน่อยดองหัวผักดองหมักแตงเอาไปใส่จัก3-4ใบอยู่ในน้ำส้มสายชูดองหมักแตงเพิ่นสิหอมแม่พี่น้องนี่เป็นแบบนี้เพิ่นสิหอมเพิ่นสิหอมอันนี้ก็ตัดเอาไปเฮ็ดน้ำชาคือใบหนาดตดปึ้งปึ้งเอี่ยมเอิกเอิกอันนี้ก็แม่นนี่แต่สมุนไพรแหละพี่น้องนี่นี่ตั้งชายตั้งชายนี่ตั้งชายเอาไปแกงใส่เฮ็ดพี่น้องบ่มีไผตู้แบบสุกเชิญเนาะย่ายแกงประจำเลยบ่ต้องถามหาไผตู้ก็ได้อยู่ต่างประเทศเอาไปนี่แกงใส่เฮ็ดเผิงใส่เฮ็ดสารพัดแกงใส่หอมแหมส่วนให้กินเนี่ยใส่ก๋วยเตี๋ยวก็แซ่บตั้งชายนี่ตั้งชายอันนี้สิแม่นซื้ออีหยังบ่ของฝรั่งค่ายโกจุรารัมพาญาติพี่น้องในเครือค่ายกันคมคมสิค่ายๆอันฟ้าทลายโจรกับบ่แม่นเนาะย่ายก็บ่เคยเห็นใบแต่ว่าเพิ่นคมแม่พี่น้องประเทศอันฝรั่งเขาวิจัยออกมาได้ 100% ว่าต้านโควิดได้แม่นแต่กี้บ่แน่นอนตอนนี้ไปเบิ่งอยู่ในเฟซย่ายเริ่มมีอยู่ย่ายเอาไปปักหมุดไว้นี่หอมติดมือหอมบางคนก็ว่าคิ้วเนาะขมคักกิรีพี่น้องย่ายเอาไปผสมกับใส่ฟันสิงโตยาพงฟันสิงโตน้ำแล้วย่ายก็กินเองนี่ล่ะพี่น้องเอาไปผสมกันแล้วก็กินใส่กาแฟกินเองเว้าเดียงกาแฟแล้วบ่แม่นเย็นเนาะบ่ลืมกินนี่สิได้แนวเพิ่นอยู่คิดว่าย่าเก็บไม่เก็บเอาไป2เทื่อแล้วเด้เอาไปอบนี่เห็นบ่ใบเพิ่นสิคือผักชีย่าก็เก็บไป2รอบแล้วพี่น้องเอาไปตากแห้งเอาไปอบแล้วก็ไปปั้นผสมกับอันฟันสิงโตแม่ได้กวดหนึ่งบัดนี้ย่าก็กินเองเด้พี่น้องมันมีหน่อยนะนี่ย่ามะลิเอาใบเพิ่นจังซี่เอาใบไปเอาไปอบแห้งเมื่อเสียไปอีกบุเบิดใกล้เบิดเดียวย่ายเอาไปส่งกินกับกาแฟเอาพงนี่ผสมกับอันยาฟันสิงโตนี่กินแล้วติดพี่น้องกับกาแฟส่งกินกับกาแฟคมกับฟันสิงโตคมบ่คมแน่สิย่ายก็ผสมใส่กันก็ส่งกินเองเด้พี่น้องมันมีหน่อยนะพี่น่าสิได้พันแนวเพิ่นอยู่ดอก
เห็นบ่ใบสวยๆฝรั่งกะลั่นตีออกมาแล้วว่าแก่โควิดอะไรบ่แก่อะไรจังได้ขมมาสันย่ายกับผสมกับฟันสิงโตแล้วสองอย่างสองอย่างผสมกันได้กวดหนึ่งพอดีพี่น้องใกล้เบิดแล้วย่ายกินใกล้เบิดแล้วมันสิมาเล่มเอาไปตายอีกปุ๊ก็เอาเพิ่นใบอยู่นี่กำลังสิเป็นดอกมีอยู่ต้นเดียวพี่น้องเอ้ยเบิ่งย่ายก็มาเล่มไปสองเทียแล้วใบสวยๆคือผักสิเพิ่นอยู่ในตระกูลพวกโกจุรารัมพาล่ะพวกฟ้าทลายโจรแต่อันนี้ย่ายว่าสิดีเด่นดีกว่าคิดว่าเป็นจังไรนอกในโรงเรือนผักเปิดพม่านกังลูกใหญ่แล้วบอกพริกลูกใหญ่แล้วเอาสุกแล้วนะคือสุกไว้แท้เบิ่งสุกแล้วนะเป็นเฮิ่มเฮิ่มแล้วพี่น้องสุกแล้วเหรอถาวแนวมันถาวแนวไก่รับแนวเลยพี่น้องสุมือนี่ย่ายก็ได้กินย้อนบักพริกอันนี้ล่ะแช่แข็งไว้สุกเชิญพี่น้องเผ็ดบักพริกเผ็ดอยู่ได้นี่เริ่มเอาพันธุ์ใหม่อีกแล้วนี่เห็นบ่เผ็ดเผ็ดจะเผ็ดแดงท่านอยู่บักแนวนี่พันธุ์นี่เห็นบ่เหลืองเหลืองไก่สุกแล้วแช่ไว้พี่น้องพ่อได้คัดสนพ่อได้กินอยู่ดิดีกว่าบ่มีต่อไปนี่ดิบๆก็สิแซ่ไว้คือกันเบิดนั่นล่ะตะกี้ย่ายบ่แซ่ย่ามอืดบักพริกมาแซ่แล้วได้บัดนี้แซ่บักพริกไว้แล้วเริ่มแซ่บักพริกเคี้ยวไว้แล้วย่ามมีได้หลายก็บ่แซ่หรอกพี่น้องย่ามบ่มีค่อยสิไว้แซ่กินเห็นบ่บักพริกอันนี้ถ้าเอาแนวเพิ่นซุมื้อได้กินก็ย้อนบักพริกอันนี้แล้วพี่น้องเบิ่งหน่วยใหญ่อยู่เด้อได้เอาแนวเปิดไว้อยู่หน่วยใหญ่อยู่หน่วยใหญ่หน่วยใหญ่หน่วยใหญ่เห็นบ่ถ้าพี่น้องส้มสวนส้มหมกพริกพี่น้องหมกพริกหวานเฮาเด้นี่ปลูกไว้พ่อได้อยู่ได้กินพี่น้องเย็บแม่นบ่ได้บักถั่วผู้สิได้กินมะเนาะรุ่นอยู่เด้พี่น้องรุ่นอยู่ถั่วผู้ถั่วผู้รุ่นอยู่จ้าเห็นบ่ลืมกินกาแฟก็บ่เย็นปานใดก็อุ่นๆอยู่พี่น้องลืมกินกาแฟเห็นบ่มาเด้อกาแฟพี่น้องกาแฟใส่อันกาแฟใส่ฟันสิงโตเบิ่งผักซี่อันนี้รุ่นสองเด้รุ่นแรกใส่ถุงไปแล้วแห้งแล้วอันนี้รุ่นสองเม็ดใหญ่ๆพี่น้องผักซี่ดีใจว่าสิบ่ได้ไร่อยู่ตัวอันนี้บักพริกในสวนย่ายย่ายแกเอาอันเพิ่นเพชรพี่น้องอันนี้บักพริกย่ายเสือพันธุ์เพิ่นไว้นะนี่ย่ายแกเอาในแล้วแห้งแล้วในเพิ่นแพ็คใส่ถุงไว้เรียบร้อยสิเอาอันมาตากแห้งบักพริกในสวนย่ายเด้เก็บมาเอาเม็ดออกตากแห้งแล้วก็แห้งบัดนี้เอาตากแดดไว้แห้งแล้วก็สิเอาไปบดเอาไปขัวเอาไปบดไว้พี่น้องเบิ่งแม่บักขี้เคียมีสแต็กอ่ะโอ้ยพี่น้องเบิ่งแค่แต่เห็ดแซ่บบักขี้เคียดิบละแซ่บส้มเปรี้ยวหวานนี่เป็นนักปลูกสะสมพันธุ์ต่างๆในดอกไม้พี่น้องในพันธุ์ดอกไม้สีม่วงเนี่ยสีม่วงกับสีบานเย็นอันที่ว่างามๆไหมเห็นบ่บ่เดียวเห็นมันเหมือดว่านเอามาผลสิมาเอาไปว่านไว้ว่านลาดฝนไหมพี่น้องเม็ดพันธุ์ผักกาดสนิมเอาไปว่านหน้าบ้านน้ำเอาไปว่านหลังบ้านเม็ดผักเสียนคือกันตอเก้ากะโลทิ่มเบิดแล้วทำความสะอาดหน้าบ้านหลังบ้านอันนี้เม็ดพันธุ์มะขี้เครือเทศน้อยพันธุ์มะขี้เครือเทศน้อยนี่
พันนี่นี่พันนี้นี่ได้สองถุงเห็นบ่สิเอาอีกอยู่เอาไว้ได้หลายโหลดย่ามมี่พันมะขี้เครือมะเขือเทศมะเขือเทศตำบักฮุ่งนี่ล่ะนี่เอาไว้ย่าเป็นคนนักสะสมพี่น้องนี่บักพริกหวานอันเคยเนี้ยบักพริกหวานอันลูกอันกลมๆไหมเพิ่นเอามาให้ย่าหน่อยเดียวย่าเสือไม่เบิ่งอันที่ว่าฝรั่งอันเอาผลหมากรากไม้เอาพวกบักพริกเนี่ยไม่ย่าเห็นบ่อันนี้ก็สิแก่เลยแก่เอาเม็ดพันธุ์เพิ่นไว้ถ้าปลูกเบิ่งมันสิเป็นจังไดนี่เพิ่นเอามาให้ย่าเด่นย่าก็มาแก่กล้วยเป็นกิโล2กิโลเพิ่นก็เอามาให้ประจําแม่ย่าก็เฮ็ดน้ำมักผลไม้ไว้พี่น้องอันนี้ก็สิแก่นี่แก่แล้วก็เปลือกเพิ่นก็สิอบเอาไปใส่อันผสมกับอันพริกแห้งเฮาจักหน่อยบ่ถิ่มเสียดายของเบิ่งอันนี้ก็สิแก่นี่แก่เอาเม็ดพันธุ์เพิ่นไว้เห็นบ่แก่เอาเม็ดพันธุ์เพิ่นไว้เสียย่าเม็ดซอสมะเขือเทศนี่บ่เราขี้ข้านพี่น้องบ่มีเวลาเฒ่าแล้วกินแล้วก็นอนเว้นประมาณ20นาทีนี่ล่ะกินแล้วลมหัวร่องประมาณ20นาทีย่าบ่ได้ไปเฮ็ดหยังเด้พี่น้องอยู่บ้านซื่อๆนี่ล่ะก็หาคนเบิ่งประสบการณ์พวกการเกษตรการหยังซื้อซีซื้อทางไว้ก็สิไปหาอายุเฒ่าแล้วก็สิไปอยู่บ้านปลูกผักก็จอกก็แก๊กทําการเกษตรย่าก็เลยเป็นคนที่แบบว่ามีหยังก็เห็นหยังก็อยากได้อยากปลูกสะสมไว้เนาะคลิปนี้อาจสิยาวนี่เด้อพี่น้องนี่อันนี้ในอันเนี่ยเนาะดาวเรื่องบ่หั่นน่ะต้นติเตี้ยมีหลายอยู่เอามาช่วยพี่น้องเบิ่งจักสิลงอีหยังให้พี่น้องเบิ่งลงเบิ่งให้ยายนี่เด้อจ้า นี่ไม่ได้ดอกใหม่อันนี้ดอกใหม่งามๆเดี๋ยวบานเดี๋ยวย่าสิพาไปเบิ่งอันนี้บักพริกอีหยังบักพริกสีแดงสีเขียวมั้ยสีเหลืองนี่ก็อื่นพัวบงเนาะนี่ย่ายก็เอาเลยแห้งแล้วสะสมไว้เบิดนี่เพิ่นเอามาให้อันนี้เพิ่นก็เอามาให้เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งอีกเห็นบ่นี่กล้องฝรั่งเอาอันกล้วยเอาผลไม้มาให้ย่ายย่ายก็บ่กินน้ำมาท่านหรอกพี่น้องย่ายมักใส่ถังไว้ถ้าเห็ดมักผลไม้ไว้กล้วยเห็นบ่กล้วยบางครั้งก็มาจะละ5-5 โลพุ่นเด้พี่น้องสะสมเม็ดพันธุ์พี่น้องเห็นบ่มะเขือเทือมะขี้เคียเนี่ยเห็นบ่สิเอาไว้อีกอยู่พี่น้องกินน้ำมาท่านหรอกนี่กินน้ำมาท่านเป็นซอสเป็นหยังก็บ่เฮ็ดหรอกขี้ข้านนี่เห็นบ่มะเขือเทศสีแดงลูกเหี่ยวๆกินกับสลัดนี่ก็สิเอาพันธุ์มันมีสีเหลืองนำพี่น้องนี่อันนี้ก็สิเอาว่าพันธุ์เพิ่นไว้นำบักพริกเห็นบ่บักพริกหวานสิแก้วในเพิ่นไว้เกินย่าสิขอลาซ้ำนี้เนาะจ้าพี่น้องพ่อกันกิบไม้จ้าย่าไปเนี่ยบ๊ายบายค่ะพ่อกันกิบไม้พี่น้อง